เล่ม3 Limited Edition พบกันเร็วๆนี้คลิปนี้จะขอแนะนำหนังสือ Limited Edition เล่ม3 2เล่มทางขวามือตรงนี้นะครับทีแรกพี่คิดว่าหนังสือ Limited Edition เล่ม3เนี่ยจะไม่มีโครงการพิมพ์เพิ่มอีกแล้วนะด้วยเหตุที่ว่าเพจหรือแม่พิมพ์ของโรงพิมพ์เนี่ยมันมีอายุ3ปีแล้วตอนนี้เข้าสู่ปีที่3แล้วแม่พิมพ์มันจะหมดอายุแล้วรวมทั้งยังมีอีกหลายคนที่ยังอยากศึกษาแนวคิดอีเลียดเว็บเชิงลึกจากพี่และยังไม่มีหนังสือและได้ทำการลงชื่อในลำดับคิวสำรองไว้ซึ่งเยอะมากๆนะครับประมาณพันกว่ารายชื่อเดี๋ยวพี่เอาให้ดูนะนี่นะครับเดี๋ยวขอปิดชื่อปิดสกุลปิดข้อมูลคอนแทคอะไรที่สำเป็นข้อมูลสำคัญนะครับนี่ฮะเยอะมากๆฮะทีแรกคิวสำรองลงชื่อไว้เพื่อรอคนที่จองมากกว่า1เล่มสละสิทธิ์เอาง่ายคือใครที่จองมากกว่า1เล่มนงเล็กจะติดต่อไปเพื่อขอแบ่งให้คนอื่นได้ไหมคะอะไรทำนองนี้แต่คนส่วนใหญ่ไม่แบ่งนะเท่าที่รู้คือเอาไปขายต่อแล้วก็เอาไปขายแพงมากด้วยย้อนกลับไปเมื่อ3ปีก่อนเป็นโครงการพิมพ์ครั้งที่2จำนวน400เล่มปรากฏว่าโครงการพิมพ์ครั้งที่2เนี่ยได้ถูกสั่งจองเต็มครบควอต้า400เล่มตั้งแต่30นาทีแรกที่เปิดให้จองเลยเปิดขายครั้งนี้พี่ขาย500เล่มนะครับหลายคนอาจจะรู้สึกเอ้ยพี่ตรงทำไมเปิดขายน้อยจังอันนี้พี่พูดตามตรงเลยนะครั้งนี้พี่มีรู้ว่าคนจะจองหนังสือเยอะเหมือนรอบอื่นหรือเปล่าแต่ที่รู้แน่ๆคือเพจหรือแม่พิมพ์ของโรงพิมพ์เนี่ยกำลังจะหมดอายุลงแล้วพี่เลยต้องตัดสินใจสั่งพิมพ์หนังสือจากโรงพิมพ์ทันทีแล้วเอามาสต็อกเองตรงนี้พอเข้าใจอยู่เนาะหนังสือ1ชุดก็ประกอบไปด้วย Limited Edition เล่ม 3.1 เล่ม 3.2 นะครับแล้วก็แผนผัง Mind Map Elite Web Structure แบบเชิงลึกนะฮะแล้วก็ในส่วนที่มาใหม่เลยคือคู่มือ Advanced Strategy for Entry and Exit Point on Elite Web Pattern นะครับก็คือคู่มือจุดเข้าซื้อจุดขายออกให้ได้เปรียบแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือจะเป็นงาน Meeting and Workshopหลังจากที่พวกเราได้รับหนังสือไปแล้วเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดจะมีอธิบายต่อจากนี้นะฮะแนะนำตัวกันอีกสักครั้งหนึ่งเนาะเผื่อใครยังไม่รู้จักพี่อย่างเป็นทางการนะครับพี่ชื่อชินโชติชัยยะชื่อเล่นชื่อตงเตงปัจจุบันเป็นนักวิเคราะห์ทฤษฎีคลื่นเอเลียดคนแรกของเมืองไทยที่ได้รับการรับรององค์ความรู้ในระดับสากลจาก Elliott Web International ประเทศสหรัฐอเมริกาตัวย่อก็คือ EWI นะครับและพี่เองเป็นนักวิเคราะห์ทฤษฎีคลื่นเอเลียดในระดับสูงสุดอีกด้วยนั่นก็คือในระดับ Master นั่นเองมาดูสิ่งที่ผู้อ่านจะได้รับนะครับหลังจากอ่านหนังสือของพี่ไปแล้วจะได้รับประโยชน์ในส่วนไหนอย่างไรเนาะสิ่งแรกคือเราจะกลับไปดูวิดีโอ YouTube ต่างๆของพี่ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะฮะโดยเฉพาะวิดีโอ YouTube บันทึกเทรดสดต่างๆเราจะเข้าใจหลักการคิดวิเคราะห์ของพี่ทันทีเลยว่าเฮ้ยหน้างานตอนนี้พี่มีหลักการคิดหรือแนวคิดวิเคราะห์อย่างไรรวมถึงเทคนิคต่างๆเนาะเช่นศัพท์แปลกๆที่พี่ชอบพูดถึงอ่ะการเคลื่อนที่ครบลูปการเคลื่อนที่ครบไซเคิลการฟอร์มตัวจนโครงสร้างไซส์ดีกรีใหญ่อะไรพวกเนี้ยพวกเทคนิคสังเกตเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยมันเป็นเทคนิคที่สำคัญนะเราจะเข้าใจในมุมมองของพี่ในส่วนนี้ด้วยนะฮะข้อที่2คือเราจะเข้าใจหลักการวิเคราะห์ทฤษฎีคลื่นเอเลียดเชิงลึกที่ถูกต้องแบบ step by step พี่ก็ตั้งใจที่จะทำแผนผัง Elliott Web Structure ออกมาเป็นอีก1แผนผังใหญ่เลยซึ่งไอแผนผังตรงนี้พี่ตั้งชื่อมันว่าเป็น Mind Map Elliott Web Structure นะครับมันคือแผนผังที่ลงลึกดีเทลรายละเอียดแต่ละหัวข้อเลยฮะปกติแล้วแผนผัง Elliott Web Structure หน้าตาของเรามันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมที่พี่สรุปไว้ในหนังสือแต่เขาเนี้ยไอ Mind Map Elliott Web Structure มันจะเป็นการลงลึกดีเทลของแต่ละหัวข้อฮะมันจะส่งผลให้เวลาเราไปวิเคราะห์กับกราฟหน้างานจริงเราจะเห็นรายละเอียดหัวข้อเชิงลึกปีกย่อยลงไปของแต่ละหัวข้อโดยที่เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาวกกลับไปเปิดอ่านหนังสือโอเคไหมครับต่อไปเราจะได้เรียนรู้เทคนิคและที่ต่างๆที่พี่ใช้เทรดจริงเนาะจากวิดีโอลับเฉพาะความยาวประมาณ 7-8 ชั่วโมงนะครับต่อไปข้อ4ก็คือเป็น Mind Map Elliott Web Structure อันนี้บอกไปแล้วนะครับอย่างที่บอกก็คือจะเป็นการทำ Mind Map เจาะลึกต่อยอดจากแผนผัง Elliott Web Structure ให้มีความละเอียดมากที่สุดลงลึกรายละเอียดแต่ละหัวข้อลงไปนะครับต่อไปข้อ5นะครับหลังจากที่เราได้รับหนังสือแล้วอ่านหนังสือกันแล้วระยะเวลา 1-2 เดือนหลังจากนี้พี่ก็จะทำการนัดหมายเนาะเพื่อมา Meeting and Workshop Elliott Web ระยะเวลา1วันเต็มนะครับต่อไปข้อที่6ข้อนี้น่าสนใจมากๆเลยครับเพราะว่ามาใหม่มันคือคู่มือกลยุทธ์การเข้าซื้อและการขายออกให้ได้เปรียบก็คือคู่มือแชร์ไอเดียแชร์มุมมองจากประสบการณ์ของพี่จุดเข้าซื้อและจุดขายออกให้ได้เปรียบของแต่ละแพทเทิร์นอีเลียดเว็บหนังสือเล่มนี้มันเกี่ยวกับอะไรบ้างล่ะมันเป็นหนังสือที่รวบรวมคำถามที่เป็นปัญหาคาใจเกี่ยวกับเทคนิคกราฟรวมถึงทฤษฎีคลื่นเอเลียดเชิงลึกทั้งหมด
เวลาพี่มีคำถามพี่จะพยายามจดบันทึกคำถามเหล่านั้นอยู่เสมอแล้วจะพยายามเฟ้นหาคำตอบของคำถามเหล่านั้นด้วยตนเองตลอดเพราะพี่เชื่อว่าถ้าเรามีคำถามแต่คำถามเหล่านั้นมันไม่ได้ถูกคลายปมหรือไขกระจ่างในคำถามเหล่านั้นมันจะส่งผลให้เราไม่สามารถต่อยอดองค์ความรู้ในระดับที่สูงขึ้นได้ดังนั้นพี่เชื่อว่าปัญหาคาใจในอดีตต่างๆที่พี่ได้พบเจอมันน่าจะเป็นปัญหาและเป็นคำถามเดียวกันกับที่พวกเรากำลังต้องการหาคำตอบอยู่ณตอนนี้นะครับต่อไปถึงแม้ว่าหนังสือเล่มนี้จะชื่อ108 question แต่ไม่ได้มีแค่108คำถามนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใครเคยอ่านหนังสือเล่มอื่นของพี่บ้างแล้วหนังสือพี่จะออกแนวสตาร์ดิทหน่อยนะประมาณว่าเฮ้ยองค์ความรู้เนื้อหามาละแล้วจะถูกขั้นด้วยคำถามเป็นระยะไอ้คำถามที่ขั้นเนื้อหาเป็นระยะเนี่ยมันเป็นการตรวจสอบตรวจเช็คผู้อ่านว่าผู้อ่านมีความเข้าใจในเนื้อหาถูกต้องมากน้อยเพียงใดแล้วคำถามที่ขั้นเนื้อหาเป็นระยะตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นคำถามซ้อนคำถามเน้นถามเน้นจี้ผู้อ่านเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจและเห็นภาพอย่างชัดเจนแล้วก็กระจ่างชัดมากขึ้นซึ่งหนังสือของพี่จะมีทั้งหมด3พาร์ทเป็นพาร์ทเบสิกแต่ก็ไม่ได้ซับเบสิกว่าเปิดกราฟยังไงหุ้นคืออะไรอินดิเคเตอร์อะไรไม่ใช่อย่างนั้นครับมันเป็นเนื้อหาแนวเบสิกของแอดวานซ์นี้ดีกว่าแล้วก็มีในส่วนของแอพพลายก็คือเฮ้ยแล้ววิธีการนำไปใช้จริงมันเป็นยังไงแล้วก็ในส่วนของแอดวานซ์จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งที่พี่เห็นต่างเห็นแย้งหรือเห็นเพิ่มเติมจากทฤษฎีแล้วก็ในหนังสือนะครับที่สำคัญก็คือจะรวบรวมเทคนิคการเทรดต่างๆของพี่ที่ใช้ต่อหน้างานจริงแชร์ประสบการณ์และข้อผิดพลาดต่างๆของพี่เฮ้ยอันไหนใช้เวิร์กพี่บอกต่ออันไหนที่พี่ใช้แล้วมันไม่เวิร์กอย่าไปทำพี่ก็จะแชร์ประสบการณ์ของพี่ตรงนี้ให้ได้เรียนรู้กันเนาะแล้วก็ในหนังสือพี่ก็จะมีวิดีโอ QR โค้ดนะครับสอดแทรกเนื้อหาเป็นระยะก็คือจะมีทั้งในส่วนของวิดีโอ YouTube ที่พี่เผยแพร่ความรู้ฟรีอยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของวิดีโอ QR โค้ดเทคนิคเชิงลึกต่างๆเช่นเนื้อหาพูดถึงเรื่องแก๊ปเทคนิคการเทรดด้วยแก๊ปพี่ก็จะมีวิดีโอ QR โค้ดบันทึกเทรดสดเรื่องแก๊ปสอดแทรกเข้าไปเพื่อให้เราได้เห็นว่าอ๋อจังหวะการเข้าซื้อหรือขายด้วยแก๊ปมันเป็นอย่างนี้ดีเองทำให้เรากระจ่างเข้าใจมากยิ่งขึ้นเนาะรวมถึงสำคัญก็คือก็จะมีวิดีโอเนื้อหาเทคนิคเชิงลึกเพิ่มเติมอีก 7-8 ชั่วโมงไม่ต่ำกว่า10วิดีโอนะครับไอ้วิดีโอตรงเนี้ยคนจะเปิดวิดีโอตรงนี้ได้ก็ต้องเป็นเจ้าของหนังสือเท่านั้นที่จะสามารถสแกนแล้วเปิดเพื่อศึกษาได้วิดีโอเทคนิคเชิงลึกตรงนี้จะเป็นวิดีโอที่อธิบายเนื้อหาเทคนิคเชิงลึกเพิ่มเติมต่อจากวิดีโอบันทึกเทรดสดต่างๆแน่นอนล่ะว่าเวลาพี่บันทึกเทรดสดพี่อาจจะไม่ได้อธิบายหลักการทั้งหมดให้เราเข้าใจในม้วนเดียววิดีโอ1วิดีโอเดียวจบมันเป็นไปได้ยากมากถูกไหมแต่วิดีโอเทคนิคเชิงลึกมันจะเป็นวิดีโอที่อธิบายเทคนิคหลังไมค์ขยายความเพิ่มเติมว่าเฮ้ยในจังหวะที่พี่บันทึกเทรดสดนะตอนนั้นนะพี่มีหลักการคิดหรือมุมมองอย่างไรบ้างเนาะแล้วก็จะมีในบทของเวิร์กช็อปสอนนับคลื่นอิเลียดแบบ step by step พร้อมวิดีโอ QR โค้ดเชิงลึกอธิบายเพิ่มเติมอีกทีนึงรวมถึงที่สำคัญคือมีตารางคลื่นสรุปกฎเกณฑ์สัดส่วนทฤษฎีเป้าหมายความสำคัญของทฤษฎีต่างๆอันนี้มันจะทำให้เราเวลาศึกษาทฤษฎีคลื่นอิเลียดมันจะทำให้เราเข้าใจแล้วก็จดจำกฎเกณฑ์ต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเช่นตารางคลื่นขยายตาราง correlation wave correlation flat correlation zigzag correlation triangleตาราง terminal ตารางไดอะโกนอลพวกนี้พี่สรุปออกมาเป็นตารางแล้วก็มีวิดีโอ QR code อธิบายเพิ่มเติมด้วยนะครับเป้าหมายการศึกษาหนังสือของพี่เล่มนี้คือต้องสามารถนำไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัตินี่คือเป้าหมายเลยเนาะเงื่อนไขการสั่งซื้อและราคาหนังสือ1ชุดราคา 3,390 บาทประกอบไปด้วยหนังสือ2เล่ม Limited Edition เล่ม 3.1 และ 3.2 เวิร์คช็อป1วันแผนผัง Mind Map Elite Web Structure และคู่มือกลยุทธ์จุดเข้าซื้อจุดขายออกให้ได้เปรียบไอในส่วนเนี้ยคู่มือเนี่ยยังออนโปรเซสอยู่นะเปิดจองพร้อมกันในวันเสาร์ที่27พฤษภาคมปี66เวลา9โมงตรงจำนวน500เล่มเท่านั้นวิธีการสั่งจองวันเสาร์ที่27พฤษภาคมนี้นะครับตอน9โมงเช้าพี่จะส่งลิงก์แบบฟอร์มยืนยันการชำระเงินและการสั่งจองไปที่ใน LINE ของพวกเราหรือพี่จะโพสต์ไว้ที่แฟนเพจ Facebook ของพี่เนาะและหลังจากนั้นรอการตรวจสอบการสั่งซื้อที่สมบูรณ์ภายใน72ชั่วโมงอาจจะดูล่าช้านิดนึงนะครับหลังบ้านเนี่ยมีแค่พี่กับน้องเล็กที่ทำงานกันแค่2คนเท่านั้นยังไงวันเสาร์นี้9โมงตรงพบกันนะครับ